นี่ทุกคนผมได้ของแปลงอันนี้เพื่อนห้องเห็ดมัตสึตะเกะเดี๋ยววันนี้จะมาลองจิ้มดูแต่อย่าไปย่างก่อนไปครับสาเหตุที่เห็ดมัตสึตะเกะมีราคาแพงเพราะว่า1ปีจะออกแค่1ครั้งแล้วก็เป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เพราะว่าเห็ดนี้จะเกิดในส่วนสนเท่านั้นแล้วก็จะมีความหอมแล้ววันนี้ผมจะมาลองกินให้ดูมาลองจิ้มโอ้หอมได้ครับอันนี้ผมเอาย่างเกลือไปได้มันกรอบมันเหนียวมันนุ่มสมราคาครับ